Octopath Traveler Champion of the Continent เกม RPG ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับเรามาอยู่เกม Octopath Traveler Champion of the Continent นะฮะเกมนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นสายเกม RPG จ๋าๆเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นสุดยอดเกมแนว RPG นะที่มีทั้งใน PC นะฮะหรือว่าในคอมพิวเตอร์นั่นแหละแล้วก็มีใน Switch นะฮะแต่ในวันนี้ฮะเรามาอยู่กันในเวอร์ชั่นมือถือนะซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาจากเวอร์ชั่น Switch นั่นเองและเช่นเดียวกันกับเกม Square Enix อื่นๆที่เป็นที่รู้จักจากการเปิดตัวเกมแบบเล่าเนื้อเรื่องชั้นแนวหน้าเช่น Final Fantasy Dragon Quest และ Kingdom Hearts เรื่องราวของ Octopath Traveler นั้นมีความหลากหลายและลึกซึ้งสำหรับตัวละครทั้ง8ตัวนั้นในเวอร์ชันมือถือเมื่อมองแวบแรกรูปแบบการเล่นก็ดูเกือบจะเหมือนกับเวอร์ชันอื่นเริ่มตั้งแต่กราฟิกและตัวเนื้อเรื่องก็คล้ายกันมากยังคงความเป็น Octopath Traveler อยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูเกมเพลย์กันเลยเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาจะเจ็บเลยนะมีอะไรให้ช่วยไหมคะแปลงร่างอะไรวะเนี่ยกี่เป็นตัวอะไรน่ะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นตกใจแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วทำไมเราต้องร้องตามโอ้ยอยู่ๆก็มาผักกันอย่างนี้ได้ยังไงไปพระเอกมาแล้วอีบังอาจทำร้ายผู้หญิงอย่างนั้นเหรอบังอาจมากเลยนะเจ้าปีศาจถ้าจะจัดการเจ้าก่อนอื่นเลยทำการโจมตีพวกมันเกมนี้นะฮะการต่อสู้เนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆกับการเทิร์นเบทมันไม่คล้ายหรอกมันคือการเทิร์นเบทนั่นเองนะฮะและมีข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเห็นนี่ไหมเครื่องหมายอะไรเอ่ยไว้คุณชมฮะนี่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเกม RPG เกมนี้นะฮะก็คือเรานั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้ศัตรูไปพร้อมกับการต่อสู้กับมันซึ่งพอมันขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเรารู้แล้วว่าศัตรูนั้นเนี่ยพ่ายแพ้ต่อเพลงหอกยังไงล่ะเอาละโจมตีไอ้นี่เอาขวานฟาดไปก่อนหอกทะลวงมันตีสู้อ่ะคุณผู้ชมฮะมันตีสู้ไอ้นี่ไงเอาหอกแทงเห็นมั้ยนี่แต่ปัญหาก็คือนะศัตรูของเราเนี่ยก็มีเกราะอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องนี่เลยเพิ่มพลังการโจมตีชาร์จพลังแล้วก็อึดโจมตีแต่มันอยู่ตัวสุดท้ายไงแล้วเมื่อไหร่เกราะจะแตกวะเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวถึงตาเรามาแล้วนี่คือการโจมตีแบบใส่สุดแล้วนะมันพังได้แค่เกาะเดียวงั้นแหละเนี่ยซึ่งการโจมตีของเราเนี่ยก็สามารถใส่พลังเพิ่มเข้าไปได้นะคุณผู้ชมฮะก็ตามไอ้ก้อนเหลืองๆที่มันกระพริบอยู่นั่นแหละและเดี๋ยวเราเนี่ยทำการบูตออนเพิ่มพลังโจมตีมันพร้อมกันนี่แหละนี่ไงใส่เข้าไปเลยเกาะหนาเหรอเกาะหนาแต่ไม่สนขอตีทะลุก่อนหน่อยก็แล้วกันนี่ไงตายไหมตายสักทีนะเหนื่อยเอาเรื่องกันแล้วนี่ฮะและก็เลเวลอาบเอาล่ะได้เงินมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะหรือว่าคุณคือทาเวลเลอร์คุณคือฮี001อย่างนั้นเหรอฉันน่ะตาบอดตั้งแต่เกิดเลยแต่อ๋อผู้หญิงคนนี้เขาตาบอดตั้งแต่เกิดนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ฉันเนี่ยรับรู้ถึงความอบอุ่นที่มาจากคุณถ้าคุณไม่รังเกียจแล้วก็ฉันอยากจะแบบว่าตอบแทนคุณสักนิดนึงนะฮะเอาล่ะการดำเนินเนื้อเรื่องของเราเนี่ยก็เป็นไปประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะและจะว่าไปฮะคุณผู้ชมฮะในเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันมือถือของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากใน PC อย่างหนึ่งก็คือเรานั้นเนี่ยสามารถนะเพิ่มจำนวนประชากรในปาร์ตี้ของเราเนี่ยหรือว่าการจัดทีมต่อสู้ของเราเนี่ยได้ถึง8ตัวด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นนะซึ่งเราสามารถหาเพิ่มได้คุณผู้ชมฮะเราไปที่นี่ไปที่ไกด์นี่แล้วเมื่อเราเข้ามาที่นี่หลายคนน่าจะรู้แล้วมันถึงเวลาของการเกลือยังไงล่ะใช่ฮะเดี๋ยวเราน่าจะต้องสุ่มกันสักหน่อยฮะเอาละถึงเวลาตามหาทาวเวลเลอร์กันแล้วตอนนี้เรามีอยู่3อันนะฮะอันนี้เนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกับพวกตั๋วคูปองอะไรอย่างงี้นะผมไปทำเควสได้มานะเราก็ทำการเปิดมันเอาละสหายของข้าอะจึ๊บพักพวกของข้าเอ้ยจงเข้าร่วม4ดาวเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเป็นตีฟนะฮะตีฟวินเกตชื่อเท่เหมือนกันนะเนี่ยขออีกสักคนมาเอาเป็นว่าสหายของข้าจงเข้าร่วมมาแล้วคุณผู้ชมฮะรอบนี้อุ๊ยแสงมันแสบตาแบบนี้มาแน่3ดาวที่มี1ดวงที่แบบนี้แสดงว่าเรานั้นเนี่ยสามารถพัฒนาเขาได้นั่นเองอ่ะนะและนี่คือตัวอุ๊ยแสบตาแบบนี้ของดีแน่ๆ3ดาวเอาล่ะแล้วตอนนี้ฮะเราก็มีสมาชิกเพิ่มอีก2คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ออกมาเดินพร้อมกันหมดก็ตามนะเพราะว่าถ้าออกมาเดินทั้งแบบ6ตัวเนี่ยมันก็อาจจะต่อแถวกันยาวเกินไปแล้วก็นอกเหนือจากการที่เราเนี่ยจะหาผู้เข้าร่วมปาร์ตี้ของเราแบบกาชาแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเราสามารถนี่ๆๆ
คุยกับเขาได้นะถ้าสมมติว่าค่าชื่อเสียงของเราในถึงนะซึ่งค่าชื่อเสียงนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างนะฮะคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องเก็บสะสมไปนะซึ่ง NPC แต่ละตัวนั้นเนี่ยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปและถ้าเราเนี่ยมีพร้อมตามเงื่อนไขของเขานะเราก็อาจจะได้รับเขาเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของเรานั่นเองและเกมนี้เนี่ยภาพค่อนข้างสวยนะเป็นแบบ 2D นะฮะหรือว่าเป็น2มิติสไตล์เรโทรนะฮะค่อนข้างดูแบบยุคเก่าย้อนยุคกันนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันทํามาสวยมากนะสําหรับเกมในแนวเดียวกันนะเอาล่ะแล้วตอนนี้ฮะเราก็เดินมาถึงบ้านของน้องเขาแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะที่เราเนี่ยทําการช่วยเหลือไว้นั่นเองนะซึ่งเอ้ยยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะโอ้เสียงหล่อซะไม่มีอะแล้วบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงประกอบนะหรือว่าเสียงพากย์เนี่ยเขาทำมาดีมากๆนะมีทั้งนักพากย์นักแต่งเพลงนะฮะบอกเลยว่าเขาใส่สุดจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำเควสกันต่อสักหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยเนื้อเรื่องไม่เดินแน่ๆและหลังจากที่เรานั้นได้ทำการวางแผนเพื่อตามหาผู้หญิงคนนี้ใช่เราทำการเดินตามเขามาแล้วก็ได้ช่วยเขาไว้โดยบังเอิญซึ่งเราก็ได้แวะมากินข้าวและตอนนี้เขาก็ได้ขอให้เรานั้นตามหาเจ้าผู้ชายคนเมื่อกี้ใช่ฮะเพราะว่าเขาหนีออกจากบ้านไปนั่นเองนะฮะเหมือนว่าเขาจะแอบไปทำภารกิจลับๆอะไรบางอย่างอยู่เว้ยซึ่งเราจะต้องรู้ให้ได้และทำไมเราจะต้องเผือกเรื่องชาวบ้านขนาดนี้เลยวะเนี่ยฮะแต่ไหนๆเนี่ยเราก็มาแล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตามเผือกให้สุดจริงไหมเอ้ยนั่นกล่องสมบัติปะน่ะใช่ปะกล่องสมบัติอย่างนั้นเหรอมันจะต้องมีอะไรดีๆอยู่แน่เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมเราก็วันนี้เนี่ยมันตัวอะไรกันเลยเนี่ยฮะเราจะต้องจัดการมันกันยังไงเอาล่ะสิ่งที่เราทำได้มีอะไรบ้างเนี่ยฮะสำหรับมือใหม่นะเขาจะมีการสอนให้เราด้วยนะซึ่งเขากำลังบอกว่าเราเนี่ยสามารถทำการสลับตัวละครของเราได้นะแถวหน้าแถวหลังนะซึ่งเราจะยืนหน้า4หลัง4ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามีแค่หน้า4หลัง2นะก็เรานี่ก็โจมตีมันก่อนเลยก็แล้วกันเนี่ยขวานจันแพ้ขวานซะด้วยยังไม่ทันสลับเลยตีไป2ตุ๊บตายซะแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมมันอ่อนแอซะไม่มีแต่จะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ผมนั้นเนี่ยอยากได้กล่องสมบัติจังเลยไหนดูสิและตอนนี้ฮะเราก็ใส่หมวกเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นการดาเมจฟิสิกอลนะฮะ5แล้วก็การดาเมจเวท2นั่นเองนะก็ถือว่าก็ดีกว่าหัวโล้นนะเจอคราวนี้มีข้างคาวด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเป็นไวท์แบ็คข้างคาวขาวกับสโนว์ฟ็อกนะซึ่งนั่นแหละป้ายไปก่อนนี่ไงไหนดูดิข้างคาวเนี่ยแพ้อะไรเอาคาถาฟาดแพ้คาถาอย่างนั้นเหรอเอาหอกแทงเอาแพ้หอกด้วยโอ้โหถือว่าตอบโจทย์นะคุณผู้ชมฮะติดสตันด้วยอย่างนั้นแล้วเอาขวานจามไปอีกหนึ่งทีเป็นยังไงล่ะนี่แถวหลังยังไม่ได้ออกโรงเลยนะเนี่ยและนี่เราจะต้องตามไปถึงไหนวะเนี่ยฮะเดินไปเดินไปตรงนี้มีประตูด้วยอ่ะไม่อยากเข้าเลยเอานี้ก่อนเฮ้ยทำไมมันลึกขนาดนี้วะเนี่ยตามแมปฮะตามแมปด้านขวาบนฮะคุณผู้ชมฮะเดินไปที่นี่ห้องวิจัยอย่างนั้นเหรอเอาละห้องวิจัยนี้มีกรงขังด้วยฮะคุณผู้ชมฮะนั่นเห็นหลังไวๆเดินตามไปส่วนเรื่องราวในตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะผมจะทำการข้ามไปก่อนนะเพราะว่าถ้าใครเนี่ยที่ไปเล่นตามเนี่ยจะต้องพบเจอกับเรื่องราวแบบนี้อย่างแน่นอนและถ้าสมมติว่าผมเนี่ยทำการสปอยไปหมดเนี่ยมันจะหมดความสนุกของเกมเนื้อเรื่องเนี่ยจริงไหมเอาละคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเนี่ยทำการแอบฟังพวกเขาเสร็จนะฮะตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วก็ถามว่าจะช่วยเหลือตามที่เขาขอร้องหรือเปล่าซึ่งผมนั้นเนี่ยช่วยอยู่แล้วซึ่งการเลือกของเราเนี่ยจะส่งผลกับเนื้อเรื่องของตัวเกมด้วยนะคุณผู้ชมฮะเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปตามที่เรานั้นเนี่ยทำการเลือกเส้นทางนั่นเองเฮ้ยเจ้าจะไปเดินเลยอะไรวะเนี่ยนี่มันก่อนเนี่ยก่อนอะไรวะเนี่ยมีศัตรูที่แข็งแกร่งรออยู่ข้างหน้านะฮะถ้าสมมติเราเนี่ยทำการเริ่มไปแล้วแล้วก็เราก็ต้องจัดการมันยังไงล่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเสียงอะไรนะฮะเฮ้ยมันมาแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าบอกนะว่าเราต้องตบมันอีกแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นบอกว่าเนี่ยไม่มีข้อมูลของมันเลยเอาละลองโจมตีดูก่อนก็แล้วกันนะเอาขวานสับเหมือนว่าจะไม่แพ้ขวานเอาดาบฟันแพ้ดาบโอเคเอาคาถาฟาดได้อยู่หอกแทงไม่รู้สึกอย่างนั้นเหรอถ้าดาบได้อย่างนั้นแล้วก็เหมือนว่าดาบกับคาถาได้อยู่ใช่ไหมอีกสักทีแล้วกันนี่แกฟาดสักทีหนึ่งสินี่ไงเอาดาบฟาดเป้าหมายของเรานะคือจะต้องทำลายเกาะของมันให้เร็วที่สุดนะเพราะถ้าเกาะของมันเนี่ยแตกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถทะลวงโจมตีมันได้อย่างง่ายได้ยังไงล่ะนี่ไงเอาขวานเจาะก่อนโอ้ยโอ้โหมันส้วมนี่ไงเอาดาบฟันจึ๊ง4ทีเรียบร้อยเกาะแตกตายยังไม่ตายและเอาคาถาฟาดซ้ำเกาะแตกไปเอาละตอนนี้เนี่ยเราทลายเกาะมาแล้วนะฮะมันติดสตาร์แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยทำการบูทออนแล้วก็โจมตีนี่ไงปับนี่ขนาดทลายเกาะมาแล้วเนี่ยทลายเกาะมาแล้วจริงเหรอเนี่ยพูดถึกเลยอ่ะให้ตายสิหอกแทงเข้าไปผมว่าเราอาจจะต้องมีการเกาะมันกลับมาอีกแล้ว
เอาไงดีวะเนี่ยเกาะมันกลับมาใช่ไหมอันนี้คูณ2ไปฮะเราต้องเร่งทลายเกาะของมันก่อนฮะนี่โจมตีอุ๊ยอุ๊ยมันสู้มันสวนนี่นี่หรือว่าเราลองเอาแถวหลังของเราออกมาสู้บ้างดีวะมันอาจจะแพ้มีดก็ได้นะเว้ยจริงปะเดี๋ยวเราเนี่ยทำการสวิตช์กับทีโอก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะส่วนจอร์นอันนี้เนี่ยก็ดูไม่ค่อยเก่งกาจเท่าไหร่แต่ก็ในเมื่อชาร์จพลังเขาเต็มเนี่ยก็เอามาโจมตีหน่อยก็แล้วกันนะมาตีกันตีกอดแตกเป็นไงล่ะกอดแตกสิติดตันเอาคราฟ่านหัวไปหนึ่งทีนี่ไงเดี๋ยวนะเหมือนเลือดของคุณพระหัวเหม่งของเราเนี่ยกำลังจะหมดนะเนี่ยทำไปเล่นไปและตอนนี้ฮะเราเจอจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาแพ้มีดฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเราควรจะฮิวนะเราควรจะมีการฮิวตัวเราเพิ่มเข้าสักหน่อยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะโดนโจมตีตายก็ได้หุยนี่ไงเป็นไงเจ็บมาดิตีเป็นร้อยฮิวตัวเองนิดนึงโอเคไม่น่าจะตายง่ายฮะคุณผู้ชมฮะเกาะมันกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราไม่มีชาร์จเหลือเลยตีธรรมดาไปก่อนก็แล้วกันอุ๊ยตกสวนมาหน้าเกือบสั่นคุณผู้ชมฮะนี่ไงขอเกาะไปก่อนขอเกาะไปก่อนโอเคเกาะเหลือ5ได้อยู่แผนของเราคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอามีดเจาะเกาะเขาแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะซัดหน้ามันฮะคุณผู้ชมฮะโจมตีเกาะแตกเอาลามาอัตมาฟาดหัวนี่ไงไป2ดอกอันนี้ฟาดเข้าไป1ทียังไม่ตายยังไม่ตายแทงซ้ำก็ยังตายยากแต่เย็นเหลือเกินวะเนี่ยแต่ในเมื่อตอนนี้เขาไม่มีเกาะแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสวิตช์เอาทีโอเนี่ยมาจัดการซัดหน้าเขาเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมและมันก็ถึงเวลาปีชีพพวกมันแล้วตีกันฟาดเข้าไปยังไม่ตายตีเอาดาบฟาดเฮ้ยในที่สุดโอ้เสียงแหบเสียงแห้งโอ้ยกว่าจะฆ่ามันได้คุณผู้ชมฮะโอ้โหเรียกว่าโคตรเหนื่อยเอาละทางเลือกมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากภารกิจของเราจบนะเขาก็ถามว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราควรจะตอบตามความจริงไปนะเพราะว่าผมนั้นเนี่ยเป็นคนที่โกหกไม่เป็นไงเอาละคุณผู้ชมฮะสำหรับเควสแรกเนี่ยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราเนี่ยจะให้มันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหนักหน่วงมีความทุกข์ความสุขอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมต้องไปลองเล่นกันดูนะส่วนใครนะเนี่ยที่สนใจนะสามารถไปดาวน์โหลดเกม Octopath Traveler Champion of the Continent ได้นะฮะผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะและยังมีรหัสของขวัญที่สามารถนำไปแลกเพื่อช่วยเพิ่มการพัฒนาการเล่นของคุณได้อีกด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถติดตามของรางวัลและกิจกรรมพิเศษต่างๆเพิ่มเติมทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเกมได้ด้วยนะและที่สำคัญนะฮะไซรัสเนี่ยหนึ่งในตัวละครหลักของ Octopath Traveler เนี่ยจะมาเข้าร่วมการเดินทางกับคุณตั้งแต่ 7-20 ธันวาคมนี้นะฮะส่วนในวันนี้นะฮะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า